วัสดีครับผมครูออฟกุญแจซอนนะครับตัวที่อยู่ด้านหน้าผมนี้ชื่อรุ่น Casio CTK 1300นะครับตัวนี้ขายดีเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันมากมายมีร้อยกว่าริทึมร้อยกว่าโทนนะครับแล้วก็มีร้อยกว่าเพลงนะฮะเป็นเพลงตัวอย่างใช้สำหรับฝึกซ้อมครับเล่นเสียงเป็นโนฝึกโพสิชันนิ้วนะครับฝึกจังหวะฝึกน้ำหนักนิ้วอะไรพวกนี้นะฮะเอาสำหรับเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือว่าถือว่าเป็นราคาที่ไม่แรงเลยทีเดียวนะครับแต่ทีนี้เรามาฟังเสียงดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเดโมสั้นๆให้ฟังดูนะครับว่าฟีลลิ่งตัวนี้เป็นยังไงบ้างแก๊ปตรงนี้นะฮะเวลาทำให้ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหนึบนิ้วนะครับแล้วก็มีความเล่นง่ายอ่ะตัวนี้คือสำหรับจะเจอคีย์แบบนี้เนี่ยต้องเจอกับคีย์บอร์ดราคาแพงๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ทำเป็นตัวอย่างนะครับเป็นแบบอย่างมาให้รู้สึกว่าเล่นแล้วเหมือนคล้ายกับคีย์เป็นโนจริงเลยนะครับส่วนต่อไปนะฮะก็จะมีโซนในเรื่องของเพลงนะครับเลือกได้ครับมี100เพลงผมลองแซมเปิ้ลมาสักเพลงดูเป็นเพลงตัวอย่างของเขานะครับก็ใช้ฟังนะให้เด็กๆเนี่ยได้ฟังเพลงแล้วก็ให้ซึมซับให้ชอบในการฟังเสียงเพลงนะครับต่อไปก็เป็นพูดถึงเรื่องของจังหวะริทึมเดี๋ยวหยุดสต็อปก่อนริทึมก็มีให้เลือกครับป๊อปแจ๊สแดนซ์เดี๋ยวผมลองดูมาแจ๊สดูนะครับริทึมกด40โอเคเล่นเป็นสวิงแจ๊สฮะโทนเล่นเป็นโทนเป็นโนก็ได้0 0นะครับถือว่าตัวนี้เล่นสนุกนะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยหน้าตามีมาให้ครบเป็น61คีย์นะครับแล้วก็สามารถใช้ฝึกนิ้วใช้ฝึกซ้อมเบื้องต้นได้นะครับยังไงโทรมาพบก่อนนะครับที่เบอร์0875645934แล้วก็เบอร์0974028888นะครับพบลาไปก่อนนะครับยังไงชอบคีย์บอร์ดรุ่นไหน Casio Yamaha หรือว่าเป็นโนไฟฟ้าเป็นโนอะคูสติกเป็นโนแกรนอะไรพวกนี้นะฮะลองเชิญมาชมที่ร้านกุญแจซอนนะครับหรือเยี่ยมชมในเว็บไซต์ได้ที่www.gunjason.com นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ